พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7ไปพร้อมคุณนะ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 ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691คุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98SMS ครับ482-7772พิมพ์สีเป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ Subaru ประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสดิตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินครับโดยจอร์ไนเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพนะครับขอบคุณ SCG Car Service ครับศูนย์บริการมาตรฐานครับไปดูเรื่องราวของมอนโดนะครับฉลองครบรอบ100ปีของมอนโดแจกโชค2ชั้นนะฮะถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนโชค1คู่เนี่ยรับไปก่อนโชคชั้นแรกก็คือร่มมูลค่า150บาทในนั้นคุณผู้ชมก็ตัดฝากล่องโชคมาทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ติดไปกับคูปองที่เขาให้มาเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับแล้วก็หยอดลงไปในกล่องที่ร้านที่เราซื้อมาเลยนะครับก็เขาจะจับแจกจี้มูลค่า 300,000 บาทที่ทองคำแล้วเราไม่ใช่เราได้คนเดียวร้านก็ได้ด้วยนะครับนะก็ฉลอง100ปีตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้นะครับเขาจะจับรางวัลวันที่28สิงหาคมนี้ก็รีบเปลี่ยนโชครีบซื้อขึ้นมาครบรอบ100ปีมันโลมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วยรอสายมาดู SMS ก่อนนะเขาบอกว่าสนใจรถเล็กๆให้แฟนกลับไปทำงานเพราะที่จอดมีน้อยเลยคิดว่าจะหารถเล็กที่แบบว่าจอดง่ายไปกลับแค่50กิโลเมตรกำลังมองมาร์ชกับ Honda Vio Hatchback มือ2อยู่ถ้าเป็นมือ2แนะนำรุ่นไหนดีครับหรือว่าจะเล่นมือ1ไปเลยรบกวนให้แนะนำหน่อยทำไมเป็นมือ2อ่ะเพราะราคามันได้รถใหม่เลยนะคู่นี้ถ้ามือ2ลงไม่เยอะครับไม่คุ้มไม่ได้ต่างกันเยอะเลยราคาซื้อรถใหม่คุ้มกว่านะให้แฟนใช้ไปเลย5ปียาวๆแต่ผมมองว่าเป็น Brio ผมชอบตัวเครื่อง4สูบมากกว่านะตัว Brio ตัว Hatch ธรรมดานี่แหละไม่ต้องเอาแมสหรอกตัว Hatch แล้วก็เริ่มต้นแค่ 300,000 ก็ไปๆเล็กเหมาะเลยผู้หญิงครับบ่ผมชอบด้วยฮะนะอย่างมากก็มีเอาเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าให้เมียหน่อยครับเขาจะได้ไม่บ่นเวลาเขาเปิดกระจกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ Brio ถ้าเป็นรุ่นที่ minor change แล้วมีการปรับสเปคของอุปกรณ์ภายใน มีการเพิ่มชุดที่ปัดน้ำฝนหลังนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่ในรุ่นเดิมคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันหายไปมันควรจะมีครบแล้วครับรุ่นที่ถ้าเกิดในกลุ่มของ car segment นี้ที่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมแล้วก็ถือว่าครบมากตอนนี้คือมิลาเพราะว่าเพิ่งมีการเปิดตัวมาใหม่ในรุ่นเริ่มต้นก็จะมีการปรับเรื่องอุปกรณ์ภายในแล้วเพิ่มออปชั่นเล็กน้อยแต่จะไปมีเยอะครบๆในรุ่นท็อปซึ่งถ้าเทียบราคาแล้วเนี่ยมันก็ไปใกล้รถ B segment ไปนิดหนึ่งเพราะนั้นถ้าเกิดดูกลุ่มที่มีโปรโมชั่นเยอะๆตอนนี้คือ March คือ March นะครับคือ March เนี่ยถ้าเทียบอายุโมเดลแล้วถือว่าค่อนข้างปลายแต่ว่า BO เพิ่งมีการปรับเฟซลิฟต์ไปเพราะฉะนั้นถ้าเลือกแค่2คันนี้ก็ไป BO ก็โอเคนะใช่ครับใช่ครับเลยอยากซื้อรถใหม่ไปเถอะเพราะเผอผ่อนถูกกว่ามือ2ด้วยใช่ลองบางทีบางคนมันถูกกว่าคำนวณพอไปดูรถมือ2ราคาที่มันตกออกมาไม่เยอะเลยนะรถกลุ่มนี้นะมันตกไม่เยอะปุ๊บพอคำไปคำนวณดอกเบี้ยแล้วพอเป็นรถมือ2ดอกเบี้ยมันต่างกันเยอะไปกับคำนวณแล้วผ่อนยาวๆไม่คุ้มราคาไม่หนีกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยคันที่จะมีราคาใกล้เคียง BO แล้วก็น่าสนใจอีก1คันกรณีที่ไม่ได้ดูเป็นแฮชแบ็กนะครับถ้าดูเป็นอีกคันนึงก็คือเจ้ายาริสยาริสเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเพราะว่านี่คือเครื่องยนต์บล็อกใหม่มีการใช้เกียร์ CVT ใหม่ด้วยเพราะนั้นการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ย
ฝั่งของโอ้โทษทีครับผมพูดไม่ใช่ยาริส Vios ก็คือ Vios เพราะยาริสเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็คือ Vios เนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆส่วนของ Vios คือเทคโนโลยีเดิมเราเห็นว่ายาริสเปลี่ยนแต่ทำไม Vios ถึงไม่เปลี่ยนแต่การเปลี่ยนของ Vios ในครั้งนี้ทำให้ได้อุปกรณ์ออปชันได้ความปลอดภัยครบตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นทั้ง ABSEBD แล้วก็ระบบ VSC ช่วยกันส่งตัวเพราะนั้นถ้าเกิดงบนี้ไปซื้อ BO ทำมองถึงรุ่นท็อปเติมนิดเดียวได้ VOS เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นซีดานเท่านั้นเองไม่ได้เป็นแฮชแบ็กครับโอเคประมาณนี้นะครับมาขยับรับสายคุณยศครับสวัสดีครับยศครับพูดเลยนะฮะครับครับคือขอถามคุณสุรมิตรนี่แหละเพราะว่าไอ้รถ MG 3คุณสุรมิตรก็เคยขับครับใช่มั้ยฮะเคยทดสอบครับทีผมอยากถามว่าไอ้เกียร์เซเลเมติกที่ใช้นั่นน่ะมันไหลได้เลยฮะเวลาขึ้นห้างไหลได้ไหมเวลาขึ้นห้างถอยหลังฮะมันถอยหลังคือจะต่อขึ้นมาเป็นเกียร์ว่างถูกมั้ยซ้อนคันถูกมั้ยไม่ในกรณีไล่เราขับขึ้นห้างแล้วฮะครับขับขึ้นห้างแล้วมันในจังหวะที่เราต่อเขาเงี้ยกำลังขึ้นมีบางมีบางช่วงทำไมเขาไหลเฉยเลยในพื้นฐานของตัวรถมี Hill Start Assist ครับหมายความว่าเข้าใจช่วยเวลาที่ขึ้นบนทางชันจังหวะแรกอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ของเราด้วยครับถ้าเกิดตำแหน่งเกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์เดินหน้านะครับถ้าเกิดเราปล่อยเท้าจากตัวแป้นเบรกในจังหวะแรกเนี่ยจะจับครับถ้าเกิดอยู่ในมุมชันยังไงก็จะจับครับแต่ว่าบางครั้งถามว่าไหลไหมผมเคยเจอไหลเหมือนกันครับครับแล้วสรุปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะมันก็ไหลคือบนตัวรถมีระบบช่วยแต่ว่าปกติทำงานครับแต่บางครั้งผมเคยเจอไม่ทำงานเหมือนกันใช่ครับก็อาจจะชันไม่พอหรือเปล่าก็คือมันมีทั้งชันไม่พอทั้งชันพอนั่นแหละเพราะว่าบางครั้งไอ้เวลาที่ทางโค้งขึ้นห้างใช่ไหมฮะห้างมันจะโค้งใช่ไหมครับครับบางครั้งมันก็ติดแล้วบางก็ไหลบทจะไหลมันไหลเลยส่วนใหญ่ทำงานครับที่ผมขับนะครับแต่ถามว่าเคยเจอจังหวะที่ไม่ทำไหมเคยเจอครับคือจังหวะที่มันไม่ทำงานนี่มันแล้วมีบางครั้งมันปลดเกียร์ว่างเฉยเลยนะมันกลายเป็นเสียงเอ็นเลยนะติ้งติ้งไปเลยนะการปลดในเกียร์ว่างเนี่ยมีอยู่ในฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเลื่อนใส่ตำแหน่งเกียร์ดีออกไปพร้อมที่จะขับเคลื่อนเสร็จแล้วค้างอยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วก็กดเบรกในระยะเวลาที่นานมากเกินเวลาที่เขากำหนดเนี่ยมันจะปลดให้เป็นเกียร์ว่างอัตโนมัติประมาณเวลาที่เหยียบรู้สึกจะประมาณรู้สึกเกิน30วิหรือเกินนาทีนึงหรือไงผมจำเวลาแน่นอนไม่ได้ฮะประมาณนาทีนึงหรือไงฮะก็จะปลดมาเป็นเกียร์ว่างอัตโนมัติแต่ว่าจะมีไฟและเสียงเตือนครับครับมันไม่ถึงนะคือเขาป้องกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยชุดคลัตช์จะถูกยกไว้แล้วก็อีกจุดนึงถ้าเกิดเราเผลอลดแรงเหยียบในการเบรกเนี่ยคลัตช์ก็จะเลื่อนเข้ามาต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากดคาไว้เนี่ยครับช่วงระยะเวลานึงก็จะปลดเกียร์ว่างให้แม็กอินไชน่าก็ต้องทำใจฮิวสตาร์ทแอซิดครับฮิวสตาร์ทแอซิดทำบ้างไม่ทำบ้างก็ชุดเกียร์จริงๆเป็นของแมกเนตมาเรลลี่นะครับสรุปแล้วมันได้แค่ดีใช่ไหมฮะครับสามารถนำเข้าไปตรวจเช็คได้ครับคุณยศเพราะว่าในฟังก์ชันการทำงานของมุมองศาตัวรถเนี่ยเวลาที่เกิดจังหวะเจอคันที่ไม่ทำเนี่ยนะครับหรือว่าบางอาการเนี่ยสามารถแจ้งแล้วก็ตัวช่างสามารถตรวจเช็คแล้วก็ปรับตั้งได้ครับปรับตั้งมันก็คงไม่หายนะครับผมสังเกตดูแล้วผมว่ามันปรับตั้งไม่ได้แต่มันเป็นคงเป็นที่ระบบที่แบบที่คุณว่าแหละบางครั้งมันจับบางครั้งมันไม่จับส่วนใหญ่จับฮะส่วนใหญ่จับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับจะเป็นบางจังหวะเท่านั้นเองนะคือที่อย่างพี่ไม่หรอกผมว่าไม่ได้เป็นผู้ใช้โดยตรงว่าเราเจอการที่มาเซนเซอร์บางทีมันแข็งอ่อนไม่เท่ากันบางทีความลาดเอียงเนี่ยบางทีก็ต้องอยู่ที่เซนเซอร์ด้วยนะบางอารมณ์เซนเซอร์อาจจะตรวจจับความลาดเอียงที่มันได้ระดับพอดีบางทีมันอาจจะขาดไปนิดนึงซึ่งเราอาจจะมองว่าชันแล้วแต่อาจจะยังไม่ถึงจุดเขาก็ได้นะครับอันนี้เราพูดแบบเป็นกลางนะแต่ถ้าพูดแบบตรงๆก็เมดอินไชน่าต้องเข้าใจว่าในบางระบบรถจีนนะครับถึงบอกว่าภาพดูมันดูแบบสวยหรูอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วการใช้รถจีนก็อย่างที่บอกว่า
ต้องทำใจในระดับมือพอสมควรจริงมันก็ไม่ได้ส่งปัญหาอะไรอันตรายอะไรนะถ้าผู้ขับชินกับรถนะบางครั้งอาจจะถ้าคนขับรถทั่วไปที่เคยเหยียบเบรกแล้วมันไม่ไหลเนี่ยคาเกียร์ไว้แล้วมันไม่ไหลพอมาเจอ MG อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไหลมาแล้วเจอเปลี่ยนระบบด้วยไงพอเหยียบเบรกนานเข้าเกียร์ว่างวืดอัตโนมัติตกใจเหมือนกันถูกป่ะมันก็คือจริงๆก็ต้องบอกว่ารถก็มันคือเครื่องจักรอย่าไปพึ่งพาอะไรกับมันมากตัวเราเองก็ต้องมีทักษะพอสมควรด้วยกันในการควบคุมรถนะครับมาดูข้อต่อไปเขาบอกว่านี่ครับช่วยวิจารณ์อีซู 1.9 DDI Blue Power 4ประตูนะครับขับยกสูงหน่อยเพราะว่าใช้ยาวๆอาชีพค้าขายมีไว้ซื้อของตลาดถ้ามีไว้ซื้อของตลาดคุณคงไม่ได้บรรทุกตันกว่าหรอกคงไม่กี่ร้อยโลอย่ามากเต็มที่ให้ตันนึงเอาตันนึงสำหรับ 1.9 4ประตูนี่มันเพียงพออยู่แล้วสบายๆถูกป่ะแต่ว่าข้อเสียของมันอย่างที่บอกคือตัว 1.9 เนี่ยมันคงไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายเพราะมันทำเครื่องยนต์ให้เล็กเอาเทอร์โบเข้ามาช่วยเนี่ยก็เพื่อให้มันประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่เรื่องมันจะเซ็งตอนเวลาเราลากยาวๆขับยาวๆเวลามันจะขับมันจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มันก็จะไม่ปื๊ดปาร์ตมันก็จะไม่แบบหวือหวาอะไรมากถ้าจริงๆแล้วพวกรถพวกนี้นะผมว่าซื้อของในตลาดอ่ะโอเคส่วนนึงแต่รถพวกนี้มันเป็นรถนำเที่ยวครอบครัวนำเที่ยวไงปิดร้านกลับบ้านต่างจังหวัดแต่ว่าคุณต้องเจอยาวๆอยู่แล้วอ่ะผมว่างานปกติไปบรรทุกหนักคงไม่เหมาะมันไม่เหมาะอยู่แล้วครับเครื่อง 1,900 ตัวนี้จริงๆแต่ว่าเอาซื้อของเข้าร้านอ่ะมันคงไม่ได้หนักหนาอะไรเท่าไหร่หรอกถูกป่ะแต่ว่ามันจะเซ็งตอนที่เวลาท่านเดินทางไกลนั่นเองมันขับไม่สนุกเพราะนั้นผมว่าอาจจะต้องมองรีโวตัว 2.4 ให้หน่อยก็ดีคือถ้าเกิดเป็นรุ่นปกติที่ไม่ได้ยกสูงเนี่ยผมว่าก็คงพอไหวนะแต่พอเราซื้อรุ่นยกสูงแล้วนะยางล้อช่วงล่างน้ำหนักรถมันไปหมดอ่ะมันเท่าเกือบเท่าขับสี่อ่ะขาทันเฟอร์หน้าอย่างเดียวอ่ะโอ้โหผมว่าเป็นรีโว 2.4 ยังจะดูแบบยังจะดูด้าลมหวานนะแล้วก็เผื่ออนาคตแล้วพอเรามีไอ้ยก2ยกสูงขับ2ไงนะมันจะมีอารมณ์เวลากลับบ้านนอกมันก็จะมีแบบปีนนู่นลองนี่นิดหน่อยอาจจะไม่ได้ลุยอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ต้องมีเข้าทางกงทางเกวียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วซื้อนะอีกอย่างนึงนะผมมองว่าคุณเนี่ยมีเอาไว้แค่ซื้อของตอนกลางคืนไปตลาดตอนกลางคืนเช้ามืดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงสภาวะที่รถไม่ติดอยู่แล้วมันก็วิ่งคือ 2.4 ผมว่ามันก็สบายสบายมันคงไม่ได้กินน้ำมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวนะหรือถ้าเป็นคนชอบอีซูก็พูดยากไม่ก็ต้องไปเครื่องใหญ่เลยก็ใช้ใหญ่ไปก็ 1.9 ก็พอเหลือเรียกว่าส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่แค่นี้พอวิ่งยาวก็ได้อยู่ช้าหน่อยวิ่งยาวก็ไปสบายๆได้พยายามหาของกินเยอะๆบนรถกินไหมขับไปเพลินๆพักผ่อนแต่ว่ามันก็สู้เครื่องใหญ่ไม่ได้แน่นอนแต่มันก็ได้ของเรื่องความประหยัดมันต้องแลกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ 1.9 กับ 2.4 ก็ไม่ได้ต่างขนาดนั้นหรอกจริงๆอย่าไปมองว่า 2.4 มันหู้กินน้ำมัน 1.9 2.2 2.4 ผมว่าขับดีๆ average พอๆกันไม่ต่างขนาดนั้นโอเคมาอันแถมมาอีกนิดนึงบอกช่วยวิเคราะห์ระบบอะไรนะ iStop อ่ะครับของ Mazda 2เนี่ยข้อดีข้อเสียก็เป็นระบบช่วยก็เป็นเรียกว่าเป็นชื่อนึงครับจริงๆก็เป็นระบบที่เป็น Auto Start Stop เนี่ยครับแค่นั้นเองเวลาที่จะเข้าไปขับแล้วอุณหภูมิเครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิแอร์ไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไป อยู่ใกล้กับที่เราตั้งไว้มันก็จะดับเครื่องยนต์ให้ครับก็เรื่องของการลดมลภาวะฮะเป็นระบบพื้นฐานที่รถยุคใหม่โดยเฉพาะรถในกลุ่มขนาดเล็กเนี่ยจนถึงขนาดกลางปัจจุบันรถเครื่องใหญ่ๆหรือรถใหญ่รถลักซ์รี่รถหรูเมื่อก่อนมีแต่รถใหญ่ครับเดี๋ยวนี้เหล่านี้ก็มีเหตุผลหนึ่งเกิดมาจากเรื่องของค่ามาตรฐานมลพิษของทางฝั่งยุโรปครับที่เขามีโหมดการทดสอบแบบ ECE ที่วิ่งไปแล้วก็ต้องหยุดรถแล้วก็เคลื่อนที่ออกตัวอีกครั้งหนึ่งทำไงให้ประหยัดไม่ให้มลพิษเกินใครทำให้ค่ามลพิษออกมาเป็นกรัมเนี่ยต่ำที่สุดนะครับต่อช่วงระยะทางกับวิธีการทดสอบของเขาเนี่ยก็จะมีผลต่อภาษีตอนนี้มันก็เข้ามาถึงบ้านเราตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วเพราะนั้นเนี่ยรถในกลุ่มนี้โดยเฉพาะรถที่เข้าไปใช้สิทธิ์ของ Eco Car ยังไงต้องมีระบบนี้ถามว่าใช้จริงมันดีไหมก็สำหรับคนที่รักโลกมากๆก็คงดีฮะแต่ว่าในการเคลื่อนที่สลับหยุดนิ่งในกรุงเทพเนี่ยไม่เหมาะเลยเพราะว่าบ่อยไปค
ือมันติดดับติดดับติดดับเป็นไรด้วยนะเจ้าแรกที่เราเข้ามาเลยนะคือมอเตอร์ไซค์ Honda PCXใช่ไหมตัวสตาร์ทสต็อปไอเดอร์ลิงสตาร์ทไอเดอร์ลิงสตาร์ทพอกดเข้าไปปุ๊บเราขี่มอเตอร์ไซค์ยังเบิร์กเลยนะถูกป่ะเราติดไฟแดงไอ้มันดับไปให้ขี่ครั้งแรกนะอ๋อโอเคอ๋อเราเปิดโหมดนี้ไว้บีคันเร่งก็ไปต่อบีคันเร่งก็ไปต่อนะฮะพอมาเจออีกคันนึงกับตัวเองนะคือเบนซ์อีฮะตอดปุ๊บดับเราก็มันเป็นอะไรแบบว่าเป็นอะไรแบบว่าแล้วอย่างนึงบ้านเราอุณหภูมิแอร์มันยังไม่ได้มันร้อนถูกป่ะถ้ารถหรูนี่บางทีจะมีการควบคุมไปถึงอุณหภูมิแอร์ไปถึงอะไรเยอะๆแต่รถอีโคคาร์หรือรถเล็กหลายๆค่ายเนี่ยไม่ได้ไปถึงเรื่องนั้นตัดเลยบ้านเรามันร้อนซะด้วยไงพอมันร้อนซะด้วยพอมันรถมันดับสี่แยกปุ๊บเนี่ยมันก็เอ๊ะมันจะดับนานไปละมันก็เริ่มหมุนเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นลงมากินยาแก้ไข้เลยถูกป่ะก็ถามว่ามันก็มันคือเทรนด์ของโลกนี่มันคือเทคโนโลยีของโลกอนาคตที่มันต้องไปทางนี้มันก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับโลกเรามันถึงจะอยู่ได้อีกนานไม่งั้นอาจจะหมดแค่รุ่นหลานเราโลกอาจจะแตกซะก่อนทนไม่ไหวนะแต่ว่าก็ช่วยกันไปคนนี้ถามว่ามีไหมมีดีไหมดีครับรำคาญหน่อยแต่สักพักมันจะชินมนุษย์มันถูกเป็นผู้ที่ถูกสอนให้ฝึกความเคยชินอยู่แล้วคุณใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะชินกับมันแต่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มีผลแต่กรุงเทพจะน่าเบื่อนิดนึงแต่รถคันไหนที่มีระบบที่สามารถเปิดปิดได้บางคันก็ปิดซะก็จบแค่นั้นเองก็ส่วน iStop อย่างที่บอกก็มีเรื่องของการควบคุมมาถึงชุดแอร์ด้วยเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่มีการพัฒนาอีกสเต็ปนึงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับในรุ่นอื่นบางครั้งเนี่ยก็จะอุณหภูมิเครื่องเป็นหลักอย่างเดียวพร้อมดับก็จะดับอันนี้ก็เรียกว่าโอเคครับทีนี้เราไปดูเรื่องราวของคนที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเวลบ้างพาไปดูเรื่องราวของ Pit & Go ศรีนครินทร์เป็นศูนย์ซ่อมเรียกว่าระบบคอมมอนเวลมาตรฐานญี่ปุ่นดีกว่าครับนะครับใครที่ใช้รถเครื่องยนต์คอมมอนเวลโดยเฉพาะแฟนๆ Toyota พาไปได้กับสุดนี้ Pit & Go ศรีนครินทร์ครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมอนเวลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเวลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆแบริการ Pit & Go ศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของ Denso และพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ Pit & Go แล้วเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจาก Denso ด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเวล
ซึ่งทางพีแอนโกได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและอู่ฉีดคอมโบเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมโบเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมโบเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมโบเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมโบเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน